จากประเทศคิวบาคิวบาฮารุสีนะคิวบาคือขวามือด้านหน้าเป็นเนินต้นปรุงนะชื่อไทยคือปรุงเท้าช้าง1ปีมันโต1เซนเซนละก้านครับขายเม็ดละ 100,000 บาทว้าวดูแล้วก็โป่งซะโป่งโป่งจริงๆอ่ะครับโป่งซะเม็ดละ 100,000 อันนี้นำเข้ามั้ยครับเนี่ยเป็นไม้นำเข้าส่วนใหญ่ครับตัดขายนะครับเม็ดละ 100,000 คุณไปขายดิบไม่ต่างกันอันนี้คือต้นโป่งของประเทศไทยเรานี่ฮะนี่คือโป่งเขาชะเมาหรือประมาณ200กว่าชนิดนะยังไงโป่งเขาชะเมาส่วนขวามือที่น้องเห็นนี่คือต้นตะโกตะโกดำดำเหมือนตะโกตะโกครับตะโกนี่มีเสน่ห์ครับในเสน่ห์คือความดำนี่พอดำแล้วมีเสน่ห์คือตะโกโตดำจริงๆดำยันแก่นนะดำจริงๆถ้าคนดำนี่มันจะมีเสน่ห์นะครับมีครับ no ถึงเราจะบอกว่าไม่หล่อแต่เราก็มั่นใจนะฮะนี่ก็แม่ของดำเยอะเลยเราจะกลับเข้าสู่ประตูทางเข้าของสวนนฤทธิยากันอีกครั้งนะครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราในทริปนี้นะครับอันนี้ต้นอะไรคะต้นสนครับเนี่ยต้นไม้ไทยก็มีครับน้องขวามือครับมะขามเทศไม่น่าถามเลยสวยนะตรงนู้นรีสอร์ทนะครับถ้าน้องมาเป็นการส่วนตัวหรือว่าเป็นทริปๆอย่างเงี้ยนะประมาณ 40-50 คนมีห้องรวมนะขอแนะนำไปนอนห้อง5เตียงราคา 3,000 บาท5เตียง 3,000 บาทคุ้มนะครับรวมอาหารเช้าด้วยนะครับนะฟรี Wi-Fi มาเป็นการส่วนตัวนะราคาเริ่มต้น 1,500 ครับ 1,500 ออกไปนี่ก็3กิโลก็ผ่านบางเสร่น้ำสะอาดครับอย่างนี้ขวามือตรงนี้นะครับเป็นสวนกระถางนะกระถางน้อยๆอย่างเงี้ยเรามาร้อยเรียงกัน 100,000 ใบนะครับด้านในมีกล้วยไม้นะครับสับปะรดสีอยู่โซนด้านในเราฟันเองทั้งหมดด้วยจะมีเสือนะเป็นด้านในแล้วตรงนี้ก็เป็นบ่อปลาอยู่ปลาช่อนในเมซอนนะปลาปลาเพม่านู่นครับขาวด้วยปลาปลาปลาให้ดูปลาปลาดูดูดูปลาช่อนทะเลสดนะความยาวลำตัว1เมตร50เซนน้ำหนัก100โลครับใหญ่มากสายมือด้านในนะครับเป็นน้ำตกจำลองเป็นมินิวอเตอร์ฟอลน้ำตกของสวนนุชเราเริ่มเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งครับมีเวลาเปิดปิดด้วยตามเวลาราชการเป๊ะฮะมีจ้ะครอบครัวยีราฟนะครับดีออกมาคอยต้อนรับทุกคนเลยไม่ได้เกรงใจเราเลยซ้ายมือนะครับเป็นตึกมดนะตึกมดแอนด์คาเวอร์เปรียบเสมือนพนักงานสวนนุชเราทุกคนคือมดงานนั่นเองความหมายนะฮะอันนี้ตัวลามะนะครับหรือตัวอัลปาก้าลามะลามะอยู่ที่เปรูชิลีขวามือครับเป็นสวนรถนะอาคารรถมี2ชั้นนะเนี่ยอันนี้เป็นรถเล็กๆครับแต่ข้างบนเป็นรถสปอร์ตทั้งหมดมี30กว่าคันมีตั้งแต่ Mustang GTR Ford GT ทั้งหมดเลยฮะนี่นี่อันนี้นะท้ายเนี่ย30กว่าคันเป็นรถนะจ้ำๆอย่าเบิ้งเนี่ยไปดูคันสีเหลืองคันนี้ผมไม่ทราบยี่ห้ออะไรนะประมาณ40ล้านคันอ๋ออันนี้แหละโมกินี่ตระกูลเดียวกันนะแต่ไม่ใช่ลัมโบซ้ายมือคือต้นอากาเว่นะครับกับกิ้งก่าแผงกอคือตัวอีโคน่าต้นอากาเว่นะครับเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยรากของเขาสามารถนำมาหมักทำเป็นเหล้าได้ชื่อเหล้าตะกีล่าที่เรารู้จักเกิดมาจากต้นนี้ครับกลับไปปลูกเลยครับตรงนี้สองทางคือปาล์มสีเงินฮะเรียกอย่างคือปาล์มหงเหินมาจากคิวบาส่วนใหญ่เป็นไม้นำเข้านะครับจากโซนเขตร้อนของบ้านเรานะสะพานสกายวอล์คข้างด้านบนเดินชมรอบสวนนะครับเดินจากมุมสูงมีทางขึ้นทะลงตลอดความยาว3กิโลเมตรครับและบริเวณด้านบนนู่นที่เห็นเป็นสองธงชาตินะครับน้องมีโอกาสมาจากเป็นทริปมาอย่างนี้มาพักเข้าค่ายหรือมารับน้องที่นี่ดูบ้างนะครับด้านบนมีนอนได้ 1,000 คนนะมีเต็นท์ด้วยนะเป็นแคมปิ้งมีการโดดหอลอยตัวมีหมดนะครับ
ฉันงงการเหี้ยงงการเลยพี่ตั้มวิทยากรพร้อมด้วยฮะโดดหัวแล้วตัวมีหมดทุกอย่างนี่เป็นกวางปั้นนะเราปั้นเองทั้งหมดนะในกวางชื่อกวางบลุ๊กบลักชื่อเขานะปั้นเหมือนปั้นเหมือนเดือดครับสิบยอดสายมือนี้ชื่อกวางตัวโอกาฟี่อยู่ที่คองโกครับแอฟริกาผสมกันกับม้าลายไหมครับตอนแรกผมเข้าใจเหมือนคุณแหละว่าเป็นม้าผสมม้าลายแต่ไม่ใช่ครับเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับยีราฟขวามือครับสวนหินมินิสโตนเฮนโซนนี้น่าสนใจครับประวัติอยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งใน7สิ่งสัจจันทร์ 4,000 ปีอังกฤษสร้างไว้ซึ่งปัจจุบันนี้ยังหาคนสร้างมาได้เขาบอกเป็นมนุษย์ต่างดาวสร้างแต่สวนนี้เราสร้างเองเอาเคนยก3เดือนเสร็จครับนี่ประเทศไทยง่ายๆไทยพม่าลาวไทยแลนด์อินโดนีเซียสีเอาคอยนี่คือลูกมะพร้าวมะพร้าวลูกก้นมะพร้าวก้นสาวที่ออกสื่อบ่อยๆครับอ๋อที่เป็นแปลกๆใช่มั้ยใช่ฮะมะพร้าวรูดตูดนั่นแหละดูได้เห็นภาพนะขวามือครับผมนี่ฮะคือต้นจริงที่ลูกจริงที่ออกลูกแล้วในไหนนู่นเห็นไหมสามสิบปีนะครับมีลูกแค่ครั้งเดียวโอ้โหมีลูกแล้วลอย8ปีมะพร้าวทะเลครับชื่อเขาเดมแมโคโคเดมแมโคโคเดมแมอยู่ในหมู่เกาะซีเชลมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ครับ38ปีครับได้ลูกประมาณ 3-4 หมื่นบาทโอ้โหตายก่อนพอดีอันนี้เขาหวังเขาเนี่ยใช่ครับกินเข้าไปแล้วฟุ้งปิ้งกระดิ่งแมวเลยลองดูแต่นั่นแหละเสียดายอ่ะขอแนะนำต้นนี้นะรุ่นน้องรู้จักต้นลางจืดนะครับรู้จักครับลางจืดสุดยอดของสมุนไพรไทยครับฮะครับสารพิษทุกอย่างนะครับความดันเบาหวานช่วยได้แต่มีทั้งคุณและโทษคุณประโยชน์คือล้างสารพิษในร่างกายโทษคือเลือดจางถ้าคุณกินทุกวันสุภาพบุรุษเราจะเด็ดใบเป็นเคี้ยวแล้วไปทานเหล้ากันเขาบอกว่าทานเหล้าไม่เมาแต่ไม่จริงครับแต่ไม่จริงทำไมเมาเหมือนเดิมทำไมมันไม่ค่อยจริงแล้วเขาบอกที่เราไม่เมาแต่จะไปทำครับน้องผมว่าไม่แนะนำนะนะมันไม่ดีครับนะกินมันเปลืองครับนะฮะมันเปลืองกินไม่เมาคุณกินทำไมครับนี่ครับซ้ายมือเนอร์สเตอรี่นี่ดูดีๆครับน้องตะบองเพชรนะฮะเมื่อวานลูกค้าบอกแคนตาลูปบังงงเลยเมลอนคิดโอ้ชมชมชวนชมจ้ะชวนชมนะมีทั้งหมด 10,000 ต้นในสวนนี้โอ้โหซื้อมาโชว์30ล้านเอาพันมาจากไหนครับของไทยเราเนี่ยครับอะไรนี่ยักษ์นี่ยักษ์นี่คือ30ล้านสายพันธุ์อะไรเนี่ยสายพันธุ์มันมี35สายพันธุ์เนี่ยมียักษ์ใหญ่อินโดยักษ์ใหญ่ไต้หวันแล้วก็พันธุ์ญี่ปุ่นเทปันนาครับไม่ต้องหรอกมันแพงแล้วก็ไปเอาในวีดีโอแล้วก็ราชินีพันดอกมันออกดอกไปแล้วช่วงนึงครับแต่คืออากาศประเทศไทยเรามีมี3ฤดูต่อวันร้อนฝนหนาวร้อนฝนหนาวไปเลยครับต้นไม้ชอบเชี่ยนกระทางเรื่อยแล้วแบบนี้ใช่ครับชวนชนนี้เสน่ห์คือความโชว์รากโชว์ต้นโชว์ดอกมันเองนะขายายอย่างนี้คือกุหลาบทะเลทรายสวยสวยในที่ร้อนนะครับประมาณ 30,000 ถ้ากระถางใหญ่ๆที่ไปจอดตรงไหนน้องไปถ่ายดูนะกระถางละแสนนะครับโอ้โหเดี๋ยวจอดดูให้น้องดูสวนตะบองเพชรอายุ40ปีนะลูกประมาณ 100,000 บาทแนะนำต้นไม้ต้นนี้นิดนึงคือนี้คือต้นบาวปับ บาวปับคือต้นนุ่นเป็นนุ่นแอฟริกานะครับอายุบาวปับน้องก็ไปเปิดดูอินเทอร์เน็ตนะบาวปับต้นเขาอ่ะใหญ่มากครับอายุเขา 2,000 ปีนะฮะอยู่ที่แอฟริกานะซ้ายมือน้องเห็นคือ10ล้อกับแมคโครอธิบายทุกเม็ดครับทุกเม็ดซ้ายมือจะเป็นสวนตะบองเพชรนะครับสุดแล้วก็สวนชุนชุมนะกระถางใหญ่นะครับถ้าน้องจะถ่ายเดินอยู่เสานะก็อยู่ด้านบนนู้นนะครับเดินออกไปข้างหน้านะครับรถจะไปจอดรอข้างหน้าไม่ต้องรอตอนนี้รถจะไปจอดรอข้างหน้านะครับประมาณ10นาทีเนาะโอเคครับผมรถเราเบอร์78นะครับเดินยังไง